นามโคราชวิรัติปรับขบวนบ้านรัตนเศษผลลูกเมียลงสนามสู้ทีมแป้งมันพันล้านกำนันป้อที่ดันเครือญาติเต็มอัตราศึกเช่นกันวิรัติฝ่ากระแสแลนสไลด์งัดลูกเก๋าเขย่าทักษิณรู้ทั้งรู้มีคดีฟุตซอลติดตัวรวมทั้งเมียและน้องเมียก็ต้องเสี่ยงลงสนามเพื่อเก็บแต้มให้ลุงป้อมในที่สุดวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ขอตัดจบประเด็นร้อนไม่ขอโต้แย้งอดีตนายกทักษิณอีกหลังหยิบบางประเด็นมาขยายความให้คุณแก่พรรคพลังประชารัฐเนื่องจากช่วงนี้โพลหลายสำนักชี้ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีคะแนนนิยมไม่ถึง 2% เฉพาะสนามนครราชสีมามีส.ส.16คนวิรัติและทีมบ้านรัตนเศษในสีเสื้อพรรคพลังประชารัฐเจอคู่แข่งที่แกร่งกว่าปี2562ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติพัฒนากล้าที่คราวนี้ประกาศเอาจริงจองเก้าอี้ส.ส.โคราช4ที่นั่งเลือกตั้งสมัยที่แล้ววิรัติแม่ทัพโคราชกวาดมาได้6เก้าอี้แยกเป็นของตระกูลรัตนเศษ4เที่ยวนี้คงไม่ง่ายเหมือนเก่าดังที่รู้กันเสียยักษ์วิรัติเป็นขุนพลแก้วของหลวงป้อมจึงทำให้อยู่ในลำดับต้นๆของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อโดยมีอธิรัตน์รัตนเศษได้ลำดับที่4ส่วนวิรัติเองอยู่ลำดับที่9ขณะที่ผู้สมัครส.ส.เขตของบ้านรัตนเศษวิรัติขนเมียน้องเมียลูกชายและลูกสะใภ้ลงสนามรวม5คนที่จริงแล้ววิรัติและภรรยาบวกกับน้องภรรยายังติดบ่วงคดีฟุตซอลแต่ในสถานการณ์ที่ลุงป้อมต้องการส.ส.เขตถือว่าวิรัติเล่นเกมเสี่ยงคือผมก็อยากได้ทุกเขตนะแต่ถ้าเผื่อดูตามสถานการณ์แล้วเราคงจะได้ไม่ต่ำกว่า12ที่นั่งเมื่อมาดูคู่แข่งแล้วยังไม่เคยลงพื้นที่ยังไม่เคยเห็นพื้นที่แต่ถ้าเผื่อจะเอาเงินมาชนะค่าคานคนนั้นขอที่มาเงินซื้อไม่ได้หรอกคู่แข่งในสนามโคราชของวิรัติคือพรรคเพื่อไทยที่ได้ค่ายแป้งมันพันล้านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมาเสริมทัพประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชั่วโมงนี้กำนันป้อวีรศักดิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงรับบทเสนาธิการใหญ่โดยส่งสุรวรรณหวังสุภกิจโกศลลูกสาวคนโตมาอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งถึง9เขตด้วยกันมีทั้งนรเศรษฐ์และพรเทพซึ่งเป็นทายาทแป้งมันเอี่ยมธงชัยหลานชายกำนันป้อมาคราวนี้กำนันป้อได้ทั้งกระแสอุ้งอิงและมีทรัพยากรสำหรับการเลือกตั้งที่ครบครันจึงหมายมั่นปั้นมือว่าจะกวาดส.ส.คราวนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 7-8 ที่นั่ง